สิบปีล้อมปราบเสือแดงบทเรียนจากแกนนำนักสันติวิธีคออปอสอวอการสนทนากบุคคลต่างๆเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเริ่มต้นอีกครั้งหลังจากเหตุการณ์การสลายการชุมนุมของนปชหรือเสื้อแดงผ่านไปแล้ว10ปีเป็นการขอให้พวกเขามองย้อนเหตุการณ์ว่าอะไรคือบทเรียนที่สำคัญรวมถึง เล่าบทบาทของตนเองและมุมมองของตนเองที่เปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนแปลงไปจากวันนั้นแน่นอนว่าบทสนทนาเหล่านี้ยังมีช่องว่างทางเนื้อหายอยู่มากเพราะยังขาดการสนทนากับบุคคลที่เกี่ยวข้องอีกมากมายหลายส่วนนักแต่อย่างน้อยก็เป็นการเริ่มต้นบทสนทนาว่าโดยการถอดบทเรียนและทําให้ความสูญเสียนี้ไม่ถูกลืมไปกับการเวลาแกนนำนปชที่สำคัญมีหลายคนหลายเชต หลายบุค,คลิกแกนนำระดับรองบางคนก็เปลี่ยนข้างไปเรียบร้อยหลังจากผ่านเวลาไป10ปีไม่ว่าจะด้วยเหตุผลกลใดวีระมุสิกพงศ์เป็นแกนนำที่ตัดสินใจลงรถไฟเงียบในช่วงเวลาหน้าสิวหน้าขวานช่วงท้ายการชุมนุมไม่ว่าจะไปต่อหรือไม่แต่เนื่องจากเขามีปัญหาสุขภาพอย่างมากจึงตามหาร่องรอยในการตัดสินใจจากข้อมูลหนังสือสุภาพบุรุษไพ่ซึ่งตีพิมพ์ในปี2554แทน เช่นการกับนทวุฒิสายเกือ้อแกนนำดาวเด่นอายุน้อยกว่าใครที่แม้จะเห็นด้วยกับวีระแต่ตัดสินใจไม่ลงรถไฟแล้วไปต่อจนกระทั่งประกาศสลายการชุมนุมในวันที่19พฤษภาคมนัทวุฒิถูกพิพากษาจำคุกคดีบุกบ้านป๋าเปรมตลอดครึ่งปีนี้แม้ปัจจุบันจะออกจากเรือนจำแล้วก็ยังอยู่ในเงื่อนไขห้ามเคลื่อนไหวใดๆการสนทนาจึงเกิดขึ้นกับสองแกนนำหลักคือ เวงโตจิราการผู้มีประวัติต่อสู้มาตั้งแต่ยุคตุลา2516เคยขึ้นเวทีพันธมิตรต่อต้านการคอรัปชันของรัฐบาลทักษิณจนมีการประกาศขอมารตรา7จ,จึงขอแยกทางก่อนจะร่วมต้านรัฐประหารปี2549ยาวมาจนกระทั่งเป็นแกนนำหลักคนหนึ่งของนปช และมีบทบาทสูงในการสร้างขาบวนสันติวิธีในม็อบปัจจุบันสุขภาพร่างกายของหมอเวงไม่ค่อยดีนักหลังจากออกเรือนจำรอบหลังสุดและยังมีคดีติดตัวต้องขึ้นศาลอีก3คดีอีกคนคือจตุพรพมพันธ์ผู้มีประวัติต่อสู้มาตั้งแต่ยุคพฤษภา2535เป็นแกนะนำที่มีท่าทีดุดันตรงไปตรงมาและปัจจุบันยังคงพูดตรงจนกระทั่งได้รับแรงต่อต้านจากคนแสดงส่วนหนึ่ง เขาเข้าออกคุกหลายรอบและยังมีคดีติดตัวอีกหลายคดีที่ยังไม่จบเช่นกันวันที่10เมษายนปี2553นับเป็นจุดเปลี่ยนของสถานการณ์ทั้งหมดปฏิบัติการขอคืนพื้นที่ที่นำอาวุธหนักปิดล้อมคนเสื้อแดงที่ราชดดำเนินจบลงด้วยความตายของประชาชน20คนทหาร5คนและการปรากฏตัวของชายชุดดำในตำนานตอนนี้ที่ยังไม่รู้ว่าคือใครชายชุดดำ นทวุฒ์เล่าไว้ในหนังสือสุภาพบุรุษภพยว่าไม่รู้จริงๆว่าคนชุดดามาจากไหนแล้วทำไมไม่ปรากฏตัวอีกครั้งถ้าจะบอกว่าเขามาช่วยแล้วเป็นผลบวกกับเสื้อแดงก็ไม่ได้เพราะเราไม่ได้เตรียมการไว้เราไม่ได้คาดหวังว่าจะให้มีการประทะเราไม่ได้คาดหวังว่ารัฐบาลถึงจะเอาสไนเปอร์ออกมาด้วยฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันที่10เมษายนเราไม่ปาถนาและผมไปที่นั่นเพื่อหยุดมัน ผมคิดว่ามีคนชุดดำมาช่วยแล้วเราจะได้ประโยชน์ผมก็อาจจะเดินหน้าต่อบางคนบอกว่าชุดดำที่ยิงกันอยู่ในกลุ่มทหารกระแสะข่าวต่างๆเยอะแยะก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องค้นหาความจริงรอบด้านมาวางต่อหน้าคนทั้งประเทศให้ได้ในสถานการณ์ความวุ่นวายหลังเวทีผ่านฟ้ามีผู้ชายคนหนึ่งเอาโทรศัพท์มาให้แต่ไม่รู้เป็นใครเพราะคนเยอะแยะไปหมด มีคนเจ็บคนตายญาติเข้ามาร้องไห้บรรยากาศโกลาหลปลายสายบอกว่าน้องนี่พี่นะพี่มาช่วยแล้วไม่ต้องกลัวนะถ้ามันปฏิวัติพวกพี่พร้อมแล้วพวกพี่จะออกมาอีกเขาพูดประมาณนี้ก็นึกว่าเป็นทหารเขาบอกว่าถ้าปฏิวัติพวกพี่พร้อมแล้วพวกพี่จะออกมาก็คุณเป็นใครล่ะคุณจะไปรู้ว่าเขาจะปฏิวัติแล้วคุณต้องเตรียมพร้อมถึงคิดว่าต้องเป็นทหารแต่ไม่รู้ว่าตัวตนเป็นใครไม่เคยเจอกัน อัธทธวุฒิเล่าไว้ในหนังสือแต่สำหรับเวงเขาเห็นว่าเรื่องชายชุดดำนั้นเป็นการใส่ร้ายป้ายสีคนเสื้อแดงคล้ายกับดาวสยามในเหตุการณ์หกตุลาและเขายังเชื่อว่าในวันนั้นรัฐมีความตั้งใจในการบุกปราบอยู่แล้วเนื่องจากทหารกดแค้นมากเพราะเสียหน้าเนื่องจากกรณีที่คนเสื้อแดงบุกยึดสถานีไทยคมคืนได้จากทหารได้หลังทหารปิดสถานีไม่ให้ถ่ายทอดสดดาวเทียมช่องเสื้อแดง มันปรากฏภาพชายชุดดำมาในวันที่12หรือ13เมษายนแล้วนะเหตุการณ์เกิดประมาณ2องทุ่มครึ่งวันที่10แทนที่จะออกทันทีแล้วเอามาออกช่อง11ช่อง9ช่อง5ช่อง7ออกซ้ำแล้วซ้ำอีกภาพมีตราเอลจาซีราผมเลยถามจากอัลจาซีราเขาบอกว่าไม่ได้บันทึกเองซื้อมาจากฟรีแลนซ์จบเลยซื้อมาจากฟรีแลนซ์แปลว่าไม่รู้ว่าใครถ่ายแล้วปืนที่ยิงจากเสาที่กำบังเป็นปืนอากา คุณไปเอารอยกระสุนอาก้ามาสักรอยหนึ่งสี่ไปเอาปลอกกระสุนอาก้ามาสักปลอกหนึ่งไปเอาคนที่เจ็บด้วยกระสุนอาก้ามาสักคนสี่สำหรับผมไม่มีครับชายชุดดำเหวงกล่าวขณะที่จตุพรพรมพันธ์ มองเรื่องชายชุดดําเป็นการเปลี่ยนเบงสังคมให้สงสัยในสันติวิธีของคนเสื้อแดงอีกทั้งความตายที่เกิดขึ้นยังส่งผลให้การชุมนุมต้องเดินหน้าต่อไปอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับผู้สูญเสียชีวิตคนเสื้อแดงถูกทําลายในเรื่องสันติวิธีแม้ว่าในขบวนการก็สงสัยเรื่องชายชุดดําเราเองก็พยายามจะรือ้อค้นคว้าว่าสํานักข่าวเพียงแค่แห่งเดียวก็คืออาวจาซีราไปได้ภาพมาอย่างไร DSI เคยมาเล่าให้ฟังว่า เขาเรียกอาจารย์ซีรามาสอบสวนเขาก็บอกว่าไม่ได้ถ่ายเองแต่มีคนส่งภาพมาให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันผิดสังเกตหมดเช่นว่าภาพผู้คนมันเหมือนถูกซ้อนภาพไปหมดและที่สำคัญคือบริเวณนั้นไม่มีใครตายหรือบาดเจ็บที่ปรากฏภาพชายชุดดำภาพอันนี้มันได้ถูกสร้างถูกปฏิบัติการไออมากมายเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราคาดไม่ถึงเมื่อความตายมันเกิดขึ้นแล้ว เราก็คิดว่าถ้ามีคนตายรัฐบาลต้องอยู่ไม่ได้ตอนนั้นก็เซไปพักหนึ่งแต่พอมีภาพชายชุดดําเป็นใครที่ไหนก็ไม่รู้มาทําให้พลิกจตุพรกล่าวเราต้องยอมรับความจริงว่าแม้การเรียกร้องหีบบัตรเลือกตั้งแต่มันมีหีบศพอยู่ตรงหน้ามันยังไงก็ต้องเดินไปข้างหน้าถ้ายุบสภาทุกอย่างก็จบทุกอย่างต้องเดิมนเนิ่คดีทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายเราและฝ่ายเขา แต่ฝ่ายผู้มีอำนาจไม่ได้เลือกหนทางนี้จตุพรกล่าวหลายคนรวมถึงกรรมการคออปเอชื่อว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับใครก็ตามที่แฝงอยู่ในม็อบและมีการใช้กำลังอาวุธโต้อตอบกับเจ้าหน้าที่เป็นใครไปไม่ได้นอกจากเสแดงหรือพลตีขัติยะสวัสดิผลซึ่งมักให้สัมภาษณ์โฉงชางตามสไตล์บู๊ไม่เกรงใจใครนัทวุฒิมองว่าเสด็นั้นอยู่ในตำแหน่งขวัญกำลังใจของมวลชน ไม่ได้มีบทบาทเข้าร่วมปรึกษาหาหรืออะไรกับแกนนำเป็นอิสระมากถึงมากที่สุดและหากกล่าวให้ตรงไปตรงมาดูเหมือนนัฐวุิจะคิดว่าเสแดงนั้นหนักไปทางราคาคุยแกก็เดินไปตรวจด่านไปนั่งกินข้าวตามด่านต่างๆฝึกแถวเอาไม้พองตีโลบ้างอะไรบ้างบางคนก็รู้สึกว่าแกเป็นแม่ทัพต้องเข้าใจว่ากาดเขาชอบอะไรในทางโลดโผนเข้มแข็งพอเห็นเสด็ซึ่งมีสถานภาพพลตรี ออกมาเดินอย่างนั้นคนจำนวนหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าแกเป็นฮีโร่อันนี้เป็นข้อเท็จจริงแต่ว่าแกก็อยู่ของแกอย่างนั้นนะไม่ได้เข้ามาร่วมคิดร่วมอ่านปรึกษาหารือหรือตกลงปฏิบัติการใดๆกับแกนาพี่แดงแกทาจริงหรือไม่ทาไม่รู้แต่แกพูดเยอะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนจริงอันไหนเป็นลีลาสีสันอันไหนเป็นลูกขู่ลูกบลัฟลูกอ่าของแกผมบอกตรงๆผมก็มองไม่ออกเพราะฉะนั้น เวลาแกมาอธิบายอะไรที่เป็นเรื่องฟังแล้วก็ต้องพิจารณาไต่ตองผมเคยคุยเมื่อปี52ตอนแกไปเยี่ยมที่ค่ายต่อชดอแล้วก็คุยก่อนชุนุมใหญ่พอพบกันโดยบังเอิญแต่หลังจากนั้นก็ห่างกันเจอกันก็ทักทายแต่ไม่เคยนะกกินข้าวอะไรกันส่วนกองกําลังติดอาวุธถ้ามันมีจริงรัฐก็จัดการกับกองกําลังนั้นสิถ้ารัฐจะจัดการพวกสะพายปืนอากาปืน M16 ผมจะว่าอะไรแต่แล้วมันมีไหม คุณมาลงบัญชีกับประชาชนมือเปล่าไม่ได้นัทวุฒิกล่าวต่างจากหมอเวงดูเหมือนหมอเวงจะโกรธเสดแดงที่มีท่าทีสนับสนุนความรุนแรงจนกระทั่งประกาศตัดออกจากขาบวนการขาบวนมันใหญ่มากผมมีโอกาสคุกคีกับประชาชนจำนวนหนึ่งแอเรียหนึ่งแต่ผมใช้วิธีการสังเกตจากผู้สึกข่าวต่างประเทศเพราะผู้สื่ข่าวต่างประเทศมาเยอะมากทุกวันคุยกับผมบ่อย พวกนี้เขาหาข่าวกันเก่งเฟลลี่คุยกับทุกคนไม่มีนักข่าวสักคนมาบอกผมว่าตรงไหนมีอาวุธปืนมี M16 มี M79 ข้อต่อมาสปายสายลับในขบวนก็เยอะแยะไปหมดก็ยังไม่เคยปรากฏว่ามีพวกเขาจับอาวุธได้แม้แต่คนเดียวผมพูดจากประจักษ์หลักฐานพวกนี้ดีกว่า objective speaking ผมไม่เชื่อว่ามีแล้วคนมาเยอะขนาดนี้แม้แต่การชกต่อยกินเหล้าเมายาไม่มีนะ มีก็น้อยมากขโมยของห้างก็ไม่มีแม้คนที่ร่วมจะยากจนมีแต่เสด็แดงทำท่าผมขออนุญาตนะเขาเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเขาต่อต้านรัฐประหารผมรักและยอมรับเขาแต่ด้านที่เขาประกาศเรื่องความรุนแรงผมไม่เอาเลยเขาเคยพูดกับผมเฮ้ย hey, หมอไปสั่งสอนไอ้เด็ก3ามคนนั้นหน่อยสิเรื่องทฤษฎีแก้ว3ประการนะ่ะมันคนละเรื่อง แล้วยิ่งไปฝึกทหารที่สนามหลวงผมว่าบ้านี่มันฝึกกระบีกระบองตรงนี้ทําให้ฝ่ายนูน้นเขายัดเยียดว่าเราเป็นฝ่ายรุนแรงผมไม่เห็นด้วยกับแนวทางเขาไม่รู้เรื่องจริงๆผมเคยเข้าป่าจ,จับอาวุธต่อสู้กับพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยผมรู้แก้วสามประการที่เหมาเจอตงเขียนเอาไว้มันต้องมีพักปฏิวัติจึงมีกองกําลังติดอาวุธแล้วจึงจะมีแนวร่วมเสแดงไม่รู้เรื่องแล้วไปประกาศ ผมบอกให้วีระประกาศตัดเลยประกาศครั้งแรกวีระก็พูดไพเราะคือภาษาดอกไม้ตอนหลังบอกไม่ได้ต้องพูดแบบตัดเยื่อใหญ่หมอเวงว่าลงจากหลังเสือเมื่อเริ่มมีคนเสียชีวิตในวันที่10เมษาและไม่ใช่จำนวนน้อยๆสถานการณ์ก็ยิ่งตรึงเครียดขึ้นมากการเจรจายิ่งเป็นไปได้ยากเพราะนอกจากมีข้อเรียกร้องให้ยุบสภายัางต้องมีข้อเรียกร้องให้ผู้สังการ เข้าสู่การดำเนินคดีอย่างยุติธรรมด้วยการเจราจาอย่างไม่เป็นทางการดำเนินไปวีระยืนข้อสรุปที่ได้จากการเจราจาต่อรองกับรัฐบาลผ่านกรอบสักสภาวะสุขเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเข้าที่ประชุมตู้คอนเทนเนอร์หลังเวทีราชประสงค์แต่แกนนำนปชเสียงแตกทำให้วีระต้องลดบทบาทลงรถไฟไปอย่างเงียบ,เ,ยบเพื่อแสดงความรับผิดชอบวีระเล่าเรื่องนี้ไว้ในหนังสือสุภาพบุรุษไพ่ว่า ผมเป็นประธานไปเจราจาตามมติหลายรอบต่อรองกันไปมาก็ลงได้ถึงขนาดว่ารัฐบาลยินดียุบสภาเลือกตั้งใหม่ในวันที่หนึ่1พฤศจิกายนผมถือว่าพอสมควรแล้วแต่เมื่อเอาเข้าที่ประชุมนปชหลายๆคนก็บอกว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้เพิ่มอีกเป็นเงื่อนไขปลีกย่อยเอาเรื่องเล็กกบประเด็นใหญ่ผมคิดว่าแบบนี้ผมทำงานด้วยไม่ได้แล้วนะผมเป็นประธานไม่ได้เพราะคู่เจราจาเคยถามว่า ถ้าพักพวกไม่เอาจะทำยังไงผมบอกว่าผมก็จะลาออกจะได้พ้นตำแหน่งประธานและผู้เจรจาผมบอกแบบนี้กับที่ประชุมนปอปชดด้วยแล้วก็ขอลดบทบาทลาออกจากประธานมาเป็นสมาชิกเสื้อแดงธรรมดาแต่ผมบอกชัดเจนว่าไม่ถแถลงข่าวเพราะมันจะกลายเป็นความแตกแยกหลังจากนั้นผมก็ขอประสานงานเปลี่ยนผู้เจรจาใหม่แล้วเอานะัทวุฒิเป็นผู้เจรจาแทน ทางคู่เจราจาบอกว่าให้ผมนั่งเจราจาต่ออีกสักสองสามครั้งในห่วงเวลาทั้งหมด15วันก่อนวันที่19พฤษภาจากนั้นก็เกิดวิกฤตตัวเต้นมันเห็นด้วยกับผมแต่ว่ามันไม่สามารถจะทิ้งพวกแบบผมได้ความจริงผมไม่คิดทิ้งพวกผมเพียงแต่ต้องการยื่นเงินไขที่หนักและหวังว่าจะได้รับการตอบสนองจากพรรคพวกเพราะเราออกมาอยู่ข้างนอกเรารู้หมดแล้วว่าอีกฝ่ายเตรียมเอาปืนยิงเราไม่ต้องการให้ตายเพิ่ม เราคิดว่าหยุดแค่นี้เถอะพอแล้วไปเลือกตั้งแต่แกนนำบางคนเขาก็โยกเยกกันผมเลยยืนเงินไขหวังว่าจะจบวันนั้นเมื่อยังไม่จบเต้นเป็นคนประสานจนเกือบจะมีการเจราจารในวันที่19โดยมีสวออเป็นตัวกลางแต่พอประธานสวอบ,อบอกกับนายกปรากฏว่านายกตอบกลับว่าสายไปแล้วผมคิดว่าอะไรว่ชุดประชาชนสายได้อย่างไรส่วนหมอเวงเล่าเรื่องราวในตอนนั้นว่า ตอนนั้นก็เริ่มมีความคิดของแกนนำส่วนหนึ่งว่าน่าจะหยุดดีกว่าแต่มันมีคำถามว่าเรารับผิดชอบต่อวีรชนที่สละชีพไปอย่างไรซึ่งเป็นโจทย์ที่ยากทีนี้เลยมีคนเสนอทางออกว่าต้องให้อภิสิทธิ์สุเทพมารับโทษตามกฎหมายมารับทราบข้อกล่าวหานี่จึงเป็นประเด็นใหม่ที่ขยับจากยุบสภาไปถึงว่าอภิสิทธิ์ต้องรับโทษทางกฎหมายเหตุการณ์มันก็เลยยืดยาวไป แต่มันเป็นสิ่งที่พวกเราต้องทำเพราะมีคนตายเกิดขึ้นจากการต่อสู้แล้วเราจะทิ้งพวกเขาไปไม่ได้เราเลยต้องยุบเวทีที่ผ่านฟ้าแล้วมารวมที่เดียวเพราะว่าผ่านฟ้ากับราชประสงค์ไกลกันมากดูแลกันลำบากจึงต้องยุบมารวมที่ราชประสงค์หมอเวงก่าวขณะที่จตุพรให้เหตุผลถึงการไม่ยุติการชุมนุมขณะที่วีระขอออกจากตำแหน่งประธานราววันที่12-13พฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงคับเกี่ยวกับความรุนแรงและลอกสองซึ่งเริ่มต้นจากเสดแดงถูกยิงในวันที่13พฤษภาคมไว้ว่วาเรามีความเชื่อว่าถ้าเราถอยเพื่อต้องการไปเลือกตั้งแล้วประชาชนที่ตายละ่ะและ 2. เราเชื่อว่าอย่างไรประชาชนคงไม่กลับเพราะเขาสู้จนถึงขนาดนั้นและคนตายเราก็อธิบายว่าเราแกนําดั้งเดิมเพราะเขาสู้จนถึงขนาดนั้นและคนตาย เราก็อธิบายว่าแกนำดั้งเดิมต้องอยู่ส่งประชาชนนะถ้ายอมยุติจะมีชุดใหม่เข้ามานำเลยและชุดใหม่จะไม่เข้าใจบริบทอย่างที่เราเข้าใจไม่สามารถควบคุมหรือจัดการได้อย่างที่เราทาจะกลายเป็นฝูงชนที่ไม่มีความสามารถซึ่งมวลชนมีความคับแค้นอยู่แล้วจะนำไปสู่การบาดเจ็บล้มตายที่มากกว่านี้นั่นคือคำตอบว่าทำไมเรายัางไม่ยุติในเวลานั้นเพราะรู้ว่ายุติไม่ได้ ยุติแล้วจะกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งสูญเสียมากกว่าเดิมการเดินต่อไปเพื่อให้ความสูญเสียมันน้อยลงแล้วเจรจากับทางวุฒิสภาวา่ามายุติความตายเพราะความตายมันมีมากเหลือเกินแต่วุฒยังไม่ทันกลับเลยสั่งเคลื่อนทุกทิศท,ทางรับมือกับรถหุ้มเกาะหรือปืนใหญ่ปืนคนเล็กมันรับกันไม่ไหวฝั่งหนึ่งมีแค่ตัวตะไลบ้องไฟมันเป็นสงครามที่ไม่คู่ควรเราไม่ได้คิดเรื่องการต่อสู้อย่างนี้ ถ้าคิดเรื่องการต่อสู้อย่างนี้คงไม่ลงถนนคงไปอยู่ตามซอกตึกกันผมเข้าใจบริบทของพี่วีระนะในการต่อสู้เราต้องเคารพซึ่งกันและกันแต่อย่างที่บอกเราเป็นคนผ่านพฤษภาสามห้าตามลำพังในสมรภูมิสุดท้ายเรามองเห็นสภาพว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉะนั้นการตัดสินใจในการชุมนุมไม่มีการขอร้องกันเป็นเสรีภาพพี่วีระแกมองว่าโดนแทรกอำนาจไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร เพราะว่าในขบวนการทั้งหมดพอไปถึงระยะหนึ่งมันไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วมันไม่รู้ว่าใครที่เคลี้ยงใส่รังแตนแล้วแตนก็มาต่อยคนอื่นไม่รู้อโนโนอนเนพอสถานการณ์มันใหญ่และชุลมุนมันก็เหนื่อยกันไปหมดเรื่องราวมันก็ลดระดับความสำคัญลงมาจนสุดท้ายคือจะไม่ให้มีคนตายได้ยังไงการต่อสู้ก็ดำเนินไปแต่เป้าหมายยังคือต้องรักษาชีวิตคน มันเหนื่อยมันลา้ากับความตายมันไม่ไหวแล้ววันหนึ่งนอนไม่กี่ชั่วโมงแต่ว่าต้องยืนเพื่อให้มันไปในจุดที่ดีที่สุดซึ่งมันจะไม่มีจนกระทั่งสุดท้ายว่ากองกำลังจะมาถึงเวทีแล้วก็ลุกขึ้นเวทีเราต้องประกาศยุติเพราะเช็คอาการของคนหน้ามีคนพร้อมยอมตายแล้วนะมันเจ็บนะขึ้นไปก็ไม่รู้จะพูดอะไรพอรู้ว่าคนจะไม่ยอมเหลือก้อนหน้าเวทีประมาณ500คนพวกนี้ไม่สนใจหรอก เขาร้องไห้สะเทือนใจเราต้องเล่าให้ฟังว่าสถานการณ์ความตายมันมากแล้วก็ตายตามลำดับเกินกว่าที่เราจะรับไว้เพราะความตายไม่ได้เกิดขึ้นกับเราถ้าความตายเกิดขึ้นกับเราก็จบแต่นี่เป็นความตายที่เกิดขึ้นกับคนอื่นคือประชาชนเราจึงไม่สามารถที่จะรับได้แล้วก็บอกว่าการต่อสู้ยังไม่สิ้นสุดวันนี้ก็เพียงแค่ยุติความตายกันให้ได้แล้วก็ขอบคุณพี่น้อง มันเห็นแววตาที่หมดหวังของคนพวกนั้นเขาสู้มาถึงจุดหนึ่งเขายอมตายได้แววตาอันเป็นแววตาที่เราจํามันสะเทือนใจเราก็น้ําตาซึมเพราะว่ามันสู้ไม่ได้แล้วแต่เขาอยากจะปิดฉากร่วมกันโดยส่วนใหญ่90เป็นป็นผู้หญิงในตอนหลังคนก็บอกว่าเสื้อแดงมันสมควรตายเพราะเป็นพวกเผาบ้านเผาเมืองไฟไหม้หลังความตายเกิดนั่นคือโลกแห่งความเป็นจริง เพราะฉะนั้นในบางเรื่องเราไม่สามารถสู้ได้เพราะเราถูกกำหนดให้เป็นฝ่ายแพ้แม้ว่าสมควรจะชนะจจตุพรกล่าวต่อคำถามเรื่องการใช้ความรุนแรงจากฝั่งผู้ชุมนุมว่ามีบ้างหรือไม่ไม่ว่าจะโดนสัดส่วนแค่ไหนหรือโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตามนั้นจจตุพรอธิบายว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่ามนุษย์โรคแทรกซ้อนมันเยอะแม้ส่วนกลางจะยืนยันชัดเจนว่าห้ามเด็ดขาด พราะคิดว่าอย่างไรแล้วสันติวิธีจะชนะส่วนการปฏิบัติการโต้อตอบไม่มีใครยืนยันว่าจะทำที่ไหนอย่างไรเพราะเวลานับศพคนตายเกือบทั้งหมดยังไงก็เป็นคนเสื้อแดงที่พูดนี่เพราะมีบทเรียนตอนแรกมักจะสวยงามเสมอคนเยอะแน่นฟ้ามัวดินแต่พอเดินไปสักระยะหนึ่งฝ่ายหนึ่งสู้เหตุผลไม่ได้เขาก็ใช้ความรุนแรงฉะนั้นตลอดเวลาที่ชุมนุมมันเห็นความหวังอยู่ตลอดเวลา ใกล้ๆแล้วในแต่ละวันพวกอยู่หลังเวทีก็ภาวนาว่าขอให้วันนี้อย่าได้มีคนตายเลยถามว่าเราจะยึดอาวุธทาหารแล้วนำมาใช้ประชาชนอยู่เต็มถนนถ้าเอามาใช้ท้ายที่สุดเราก็เรียกความตายให้ประชาชนเราจึงคืนผ่านเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสองเหตุการณ์เพราะ 1. ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในการด้านใช้อาวุธ 2. อาวุธเพียงเท่านี้ไม่สามารถป้องกันคนจานวนเป็นแสนแสนได้ ถ้ามีการยึดอาวุธเพื่อกระทำก่อการร้ายจะสร้างความชอบธรรมในการล้อมปรามากยิ่งขึ้นหากใช้วิธีการชุมนุมยืดเยื้อพอไปถึงระยะหนึ่งเมื่ออีกฝ่ายตั้งหลักได้ก็จะทำลายสันติวิธีขนาดว่าคนเสื้อแดงคือกระบวนการที่จัดตั้งอย่างดีที่สุดมีระบบบริหารอย่างชัดเจนดูแลอย่างครบถ้วนในแต่ละหน่วยเตรียมทัพเป็นปีแต่พออีกฝ่ายหนึ่งอามาขีดกว่าควบคุมคกลไกการสื่อสารได้หมด ก็สู้เขาไม่ได้แต่ยุคนั้นไม่ได้มีมือถือแบบปัจจุบันครั้งนี้เจอไลฟ์สดเจออะไรผมก็ว่าเอาไม่อยู่มันไม่ง่ายเหมือนเดิมจตุพรกล่าวหมอเวงเป็นแกนนำคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งขบวนการสันติสมัยเป็นนปกหลัง2549เขาเล่าว่าสมัยที่นปกเริ่มงปาศัยที่สนามหลวงทุกเย็นกลุ่มองค์กรสติเพื่อประชาธิปไตย ที่ก่อตั้งและเคลื่อนไหวมาก่อนหน้าก็เป็นหน่วยสอดส่องความเรียบร้อยของการชุมนุมโดยแทรกซึมเข้าไปในหมู่ประชาชนหากพบใครดื่มเหล้าโวยวายหรือแสดงกิริยาอาการนอกลู่นอกทางก็จะเข้าไปขุยด้วยเพื่อให้สงบลงกลุ่มนี้ยังมีบทบาทนำขบวนเคลื่อนไปหน้าบ้านพลเอกเปรมเมื่อปี2551อีกด้วยหมอเวงเล่าว่าอาสาสมัครไม่มากประมาณ200-300คนส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ปริมาณไม่มากแต่คุณภาพนี่สำคัญนะสำคัญที่สุดต้องให้เขามีความเยือกเย็นในจิตใจไม่ว่าสถานการณ์ใดต้องไม่โกรธก่อนเรามีการอบรมโดยใช้ตำราของนักสันติวิธียีนชาร์ปที่เขียนว่าจะต่อต้านรัฐประหารแล้วเอารักการทู่ไปของศาสนามาด้วยในการยับยั้งโทสะจริตมีเวิร์กช็อปขนาดเล็กสำหรับแกนนำส่วนอาสาสมัครเราประกาศรับสมัครที่โรงแรมรัตนโกสิทร์พอชุมนุมปี52 คนหลังไหลามาเหมือนน้ำท่วมใหญ่เลยเรามาจัดเวทีที่สะพานชไมยมรุเชตทางนู้นก็ตอบโต้อย่างชาญฉลาดเช่นเขาจัดตั้งม็อบของพวกเขาให้ไปปิดถนนที่นู่นที่นี่แล้วบอกว่าคนเสื้อแดงเป็นคนปิดทั้งๆที่ไม่ใช่คนเสื้อแดงแล้วก็มีรถแก๊สไม่ใช่ของคนเสื้อแดงเพราะมันไปตั้งที่ซอยรางน้ําก่อนแล้วเคลื่อนมาที่แฝดดินแดงถ้าเป็นของคนเสื้อแดงรับรองไม่พ้นหูผมแน่ๆไม่มีอย่างไรก็ตาม การให้น้ำหนักของแกนนำต้องเรียนด้วยความเคารพเขาไม่ให้น้ำหนักเท่าไร่แทนที่จะต้องคุยเรื่องนี้เป็นหลักเขาชูเรื่องการปราศัยที่ดุเดือดเป็นหลักเขาไม่เสียเวลากับการอธิบายเรื่องสันติวิธีดังนั้นคุณจะเห็นได้ชัดเลยว่าบนเวทีไม่มีพื้นที่เรื่องสันติวิธีสื่อเขาให้น้ำหนักกับความแหลมคมหรือความดุเดือดของการต่อสู้บนเวทีเป็นหลักมากกว่าหมอเวงกล่าว การประกาศยุติการชุมนุมใดๆก็ตามไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างปี5-2แกนนำยุติเองมวลชนเขาโกรธจริงๆเวลาเขาโมโหเขาขว้างคว้างของใกล้ๆตัวอย่างกวดน้ำขึ้นมาเราก็ต้องหลบแล้วกว่าจะอธิบายได้ก็ต้องใช้เวลานานตอนปี3-5ตอนที่พักการเมืองที่เป็นรัฐบาลรับปากว่าจะแก้รัฐธรรมน,นูญแล้วก็ต้องยุติการชุมนุมกว่าแกนนำจะปราศัยให้หมวลชนสงบได้ต้องปราศัยตั้งแต่กลางดึก ถึง8โมงเช้าปี52มวลชนก็ไม่ยอมเริ่มปลาศสย6โมงจนกว่าจะยอมได้ก็10โมงพอมาปี53หน่วยสันติวิธีแบบจริงจังไม่มีเลยมีแต่ร่องรอยเก่าๆเช่นองค์กรสตรีเพื่อประชาธิปไตยแกนนำทั้งหมดที่ทำเรื่องสันติวิธียังอยู่ส่วนแกนสมทบองค์ประกอบที่สมทบมาทีหลังมันจางหายไปปี53เราก็ต้องประกาศตามหาอาสาสมัครบนเวทีมันก็มีมาบ้าง พอเข้ามาอยู่ในองค์กรนปรชแล้วน้ำหนักของการทำงานทั้งหมดจะเป็นการให้การศึกษาทางการเมืองแล้วให้ประชาชนเข้าใจในระบบประชาธิปไตยให้ประชาชนเข้าใจระบบการต่อสู้ให้ประชาชนเข้าใจความสำคัญของตัวเองเพราะฉะนั้นโรงเรียนการเมืองเสื้อดงจึงเริ่มต้นมีความคึกคักระหว่างปี52-53วางน้ำหนักเรื่องนั้นจากการชุมนุมปี2552ในเวลาไม่ถึง1ปีเต็ม ก็มีการประกาศชุมนุมใหญ่อีกครั้งระหว่างนั้นเวงระบุว่าองค์กรนำก็ปรับปรุงองค์กรและสร้างความคิดทางการเมืองให้หนักแน่นหล่อลอมอุดมการณ์การต่อสู้ก็คือมาพูดคุยกันในเรื่องนโยบายระเบียบวินยัยแล้วก็ข้อสังเกตบางประการที่ควรทําไม่ควรทําเรื่องนี้สําคัญแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะได้ผลเพราะองค์กรเราไม่ใช่องค์กรอาหารที่สั่งซ้ายหันขวาหันได้ไม่ใช่พักการเมืองแบบพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ที่มีวินัยด้วยจิตสำนึกอันนี้เป็นเรื่องเสรีชนทำก็ได้ไม่ทำก็ได้มีอะไรลงโทษไม่มีอะไรลงโทษมันจึงได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างเมื่อเทียบกับองคอ์กรที่จัดตั้งสำคัญแล้วน่าจะได้ผลไม่ถึง10%เซไม่อย่างนั้นคงไม่เกิดปรากฏการแบบแรมโบขึ้นเวงเล่าให้ฟังว่าการะนั้นก็ตามกิจกรรมในปี2553ก็ยังทำบทแนวสันติวิธีเช่นการเทเลือด การเอารูปปั้นขันทีไปตั้งไว้บนเวทีเพื่อเตือนสติแก่นนำหรือแม้แต่ช่วงที่มีทหารปิดล้อมตามจุดต่างๆเขายังคงมนำเอากลุ่มอาสาสมัครสันติวิธีไปเจรจาขอให้ทหารกลับเข้ากลุ่มกองเขาส่งทหารมาจุกตามโรงเรียนและวัดต่างๆเป็นกองพันเลยนะวัดโสมนัสวิหารวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารวัดตรีทศเทพวัดชนะสงครามโรงเรียนวชิราวุธสนามม้านางเลิง ผมครูประทีปหมอสันพาประชาชนจำนวนหนึ่งประมาณ300 400ถึง400คนไปวัดโสมวัดมกุฏไปสองมือเปล่าไปกราบให้ทหารขนอาวุธกลับกมุมกองเขาก็ยอมเราปกมือให้ทหารส่งดอกไม้แล้วเข้าแถวพอตอนวันที่10เมษาเราทราบข่าวว่าเขาเอากำลังมาเต็มพิกัดเราก็เลยส่งคนไปขอร้องให้เขากลับกรมกองพอคิดแบบเก่าว่าเขาจะกลับที่ไหนได้ ทีนี้เขาไม่กลับแล้วหมอเวงเล่าเมื่อถามว่าหากมองกลับไปหากมีสิ่งใดที่ตัดสินใจใหม่จะเปลี่ยนการตัดสินใจไหมสำหรับแกนนำยาตรุรุพรเขาตอบว่าเวลานั้นมันก็เป็นสถานาการณ์นั้นๆเราพูดเมื่อสิบปีที่แล้วฟังตอนนั้นดีที่สุดแต่เวลาผ่านมาอาจฟังไม่ได้เลยก็ได้เพราะสถานาการณ์มันเปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกันกับการตัดสินใจณนะขณะนั้นก็ถูกสถานการณ์นั้นๆบางทีมันไม่มีทางเลือกเลยทางเลือกมันน้อยลงไปตามลำดับตอนแรกจากกว้างก็แคบลงเรื่อยๆการชุมนุมยิ่งนานวันยิ่งแคบลงเพราะฉะนั้นในขณะนั้นก็เหมาะสมในขณะนั้นถ้าตัดสินใจภายใต้สถานการณ์นั้นอย่างไรก็อย่างนั้นแม้เวลาผ่านมาแล้วก็จะเห็นว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้ก็ตาม คุณรู้ไหมมวลชนจะล้ำหน้ากว่าแกนนำเสมอหน้าที่แกนนำก็คือการปรับจูนผมเองเวลาที่จะต้องสื่อความอะไรผมจะไม่เกรงใจต้องพูดเพื่อให้มวลชนชินกับความเป็นผมเหมือนกันมิฉะนั้นจะล้ำหน้าเกินกระบวนการที่ล้ำหน้าเกินจะยิ่งเดินลำบากต้องวางหลักเอาไว้ทุกการต่อสู้ของทุกฝ่ายไม่แตกต่างกันมวลชนก้าวหน้ากว่าแกนนำเสมอถ้าม็อบไม่มีแกนนำมันจะไปเร็วมากพรวดเดียวแกนนำต้องคอยดึงกลับ คอยพูดคอยนําเสนอว่าอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้พอมีแกนน,นํามวลชนอาจจะบอกว่าเป็นอุปสรรคก็ได้นะแต่ว่ามันทําให้การสูญเสียหรืออะไรต่างๆถูกจัดเป็นระบบความคิดกันบาดแผลสําหรับเราคือคือการที่ต้องเป็นผู้นํานี่แหละตอนยุคเราเราก็บอกว่าผู้นํา14ตุลามันรอดตายแต่มีคนตายต่อมาพฤษภา35เราก็รอดตายแต่ก็มีคนตายมาปี53เรารอดตายแต่ก็มีคนตาย คนที่มีชีวิตอยู่มันแบกความทุกข์นะเพราะว่าเราต้องไปงานศพเขาเห็นแววตาของคนเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เพราะฉะนั้นสองเหตุการณ์มันมากสำหรับมนุษย์คนหนึ่งที่ต้องแบกความตายร่วม200ชีวิตกับคนบาดเจ็บแล้วอยู่ในสภาพที่ทุกข์ยาวแล้วเราช่วยอะไรเขาไม่ได้ด้วยโดยเฉพาะกับคนที่มาสูญเสียอิสรภาพมันเป็นเรื่องที่คนบางคนอาจจะเห็นว่าเหตุการณ์ก็จบแล้วแต่เราไม่จบ เรายังอยู่ในสนามที่ยังอยู่กับสิ่งเหลา่านี้อยู่แม้จนถึงปัจจุบันจนมีคำถามว่าทำไมยังมีนปชเพราะเรื่องยังไม่จบเรื่องราวมันมากจนเกินไปเราเพียงก็แค่รักษาศาลาประคับประคองว่าวันหนึ่งเมื่อทุกอย่างเป็นที่ยุติแล้วต่างคนจะแยกย้ายไปทําอย่างที่ตัวเองปรารถนาอย่าไปคาดหวังว่าจะต้องแข็งแรงแบบปี53มันคนละเรื่องคนละเวลา ถ้าเราต่อสู้หนึ่งแมตช์แล้วยุติเลยก็อาจจะมีคนสรรเสริญว่าเป็นแมตช์แห่งความทรงจำแต่ความเป็นจริงเรายังมีภารกิจต่างๆอีกมากเราต่างต้องต่อสู้อีกหลายแมตช์แพ้บ้างชนะบ้างทีนี้สังคมไทยจะไม่จำเวลาดีๆเขาจะมาจำเวลาตอนที่เขาเริ่มไม่พอใจเราเริ่มพูดไม่ถูกหูเขาบ้างพอสภาพมันเปลี่ยนแล้วเราไม่ปรับตัวคนเขาก็เข้าใจว่าเราเปลี่ยนความจริงเขาน่ะเปลี่ยนแต่เมื่อเรายังอยู่ที่เดิม เราทำตามความเชื่อแล้วคนไม่เข้าใจลูกเราเห็นเราในชุดนักโทษมาตลอดชีวิตของเขาสีครั้งตามช่วงเวลาที่มันห่างกันฉะนั้นคนที่เพิ่งเจอกันอาจจะไม่เข้าใจแล้วในสถานการณ์ที่หลากหลายความรับผิดชอบในแต่ละสถานการณ์มันแตกต่างกันเรารับรู้ตั้งแต่ต้นจนจบในทุกกระบวนการเราถึงได้เตือนนักศึกษาการที่เราอยู่คัดท้ายรัฐไม่ชอบนักศึกษาก็ไม่ชอบเล่นบทคนสาม,มัคคีเกลียดมันยากหัวเราะ แต่เรามันเลยความเป็นตัวเองไปแล้วไม่รู้ว่าจะส่งเสียงปรบมือไปเพื่ออะไรเราหวังดีต่อเขาเรารู้ว่าเขากำลังจะเจออะไรเราควรมีเสียงต่างซึ่งใครก็ไม่ค่อยกล้าจะพูดนะอย่าว่าแต่ทะลุเพดานเลยคนเสื้อแดงบันไดชั้น3ถูกยิงร่วงกันเป็นร้อยแล้วปาดเจ็บอีกสองพทั้งที่ไม่มีเรื่องเหล่านั้นเลยจตุพรเล่าถึงคำเตือนอันแสลงหูของเขาที่มีต่อขบวนการนักศึกษาในปัจจุบัน ซึ่งช่วงเวลาที่สัมภาษณ์นั้นเป็นเพียงการเริ่มต้นช่วงเวลาขยับเพดานในเดือนกันยายนเป็นคำเตือนของพ่อที่ลูกสาวของเขาเข้าร่วมขบวนการประท้วงกับนักศึกษาด้วยเช่นกัน